หลานคนเดียวย่าเลี้ยงได้นกสินใจรับมาเลี้ยงเองน้องเรหลานฝรั่งคนเดียวตระกูลเปล่งพาณิชย์เป็นข่าวพักหนึ่งเมื่อ2ปีก่อนสำหรับลินดาเชอร์มิดอดีตสะใภ้นกสินใจหลังได้เลิกรากับสามีและเดินทางตามความฝันสู่เวทีมิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2019และยังทำงานในวงการนางแบบล่าสุดลินดาเชอร์มิดอดีตสะใภ้นกสินใจได้โพสต์ภาพน้องเรเปล่งพาณิชย์เบิร์ธเดย์7ขวบจนทำให้แฟนๆของเธอและแฟนของครอบครัวเปล่งพาณิชย์เข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากหลังลินดาเชอร์มิดเลิกรากับดอมพีระดนลูกชายนกสินใจเธอก็ไม่เคยโพสต์ถึงเรื่องความรักใดๆโดยมากจะลงภาพว่าไปเที่ยวและทำงานในสถานบริการความงามต่างๆซึ่งงานนี้ทางด้านปู่นกย่านกรับหลานชายมาเลี้ยงด้วยที่บ้านเรียกว่าหลงหลานแบบสุดๆขยันลงรูปหลานแข่งกันเรียกว่ามาเป็นสีสันให้กับครอบครัวเปล่งพาณิชย์ได้เป็นอย่างดีเลยละจ้า